ชาวเน็ตเดือดหมอพยาบาลเมากันสนุกปากวิกกี้ภรรยาเวียประกาศตั้งท้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวป้ายแดงอย่างเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาได้ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่ว่าตอนนี้ทั้งเวียและวิกกี้กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวเนื่องจากวิกกี้ภรรยาเวียกำลังท้องลูกสาวคนแรกของครอบครัวทว่าในอีกด้านก็เกิดการนับเดือนจนกลายเป็นเรื่องซุบซิบว่าคู่นี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเพจ Let's Go ใน Twitter และชาวเน็ตอีกหลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างมากเมื่อทางเพจและผู้ใช้ Facebook ที่เป็นทั้งพยาบาลทั้งหลายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตั้งท้องของวิกกี้อย่างมากมายโดยเพจหมอเพจนึงได้ระบุว่าเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีมีลูกแล้วครับรับทราบยินดีด้วยนะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากคนอาชีพเดียวกันเข้ามาระบุว่าหมอสูยินดีด้วยครับจากนั้นโพสต์ก็ได้มาระบุว่าหมอเด็กก็ยินดีครับลูกรอดแม่เกิดปลอดภัยกินนมแม่ด้วยนะก่อนจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ากังวล preterm labor and delivery มากเลยค่ะก่อนที่จะมีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าอีก3เดือนน่าจะคลอดค่ะเด็กโตไวน้ำหนักดียาสตีเบนโลค่ะนั่นทำให้หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เห็นด้วยบางก็ระบุว่าบางคอมเมนต์ต่ำซามมากครับดูไร้จรรยาบรรณไม่เกรงใจเครื่องแบบเลยก่อนจะมีคนเข้ามาเสริมว่าที่น่าตกใจคือคนต้นโพสต์เป็นหมอคนคอมเมนต์ก็มีทั้งหมอและพยาบาลแล้วเอาเรื่องคลอดก่อนกำหนดมาคุยเป็นเรื่องสนุกว้าวซ่ามากเลยค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านเพจ Let's Go ยังได้ระบุข้อความอีกว่าเอาหัวโขนเพจหมอมานินทาเรื่องท้องแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับเอาเรื่องท้องก่อนแต่งคลอดก่อนกำหนดมาเมคฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาคอมเมนต์กันทั้งนั้นตลาดล่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริงๆก่อนจะทิ้งท้ายว่าเป็นติ่งแล้วลืมความเป็นคนกันหมดเลยเหรอวะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ